แล้วก็สำหรับตัวอายแชโดว์นะคะวันนี้พี่ชิต้าได้รีวิวเซตอายแชโดว์นะคะเป็นของสีจันนะคะเป็นแพ็คเกจเขาจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะก็เป็นแบบมีแม่เหล็กอะค่ะเป็นกล่องแบบกล่องกระดาษแข็งนะแล้วมีกระจกในตัวอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะทำเซตสีออกมาเป็นแบบนี้นะคะใครสนใจก็ไปหาซื้อกันนะจ๊ะก็พี่ชิต้าเขาก็แมทสีมาได้ดีพอสมควรนะคะสำหรับคนที่ชอบแต่งตัวแบบใส่เสื้อผ้าสีเขียวๆสีทองๆอะไรเงี้ยก็ซื้อตัวนี้ก็น่าจะใช้ได้บ่อยในส่วนของตัวอายแชโดว์นะคะสีทาตานะคะวันนี้พี่ชิต้าเนาะใส่เสื้อเขียวๆเดี๋ยวจะรีวิวตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นของสีจันนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูเลยแล้วกันอย่างนี้สีของเขาก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะสีออกเขียวๆพี่ชิต้าก็เลยใส่เสื้อสีเขียวมาเพื่อที่จะให้มันเข้ากันโดยที่พี่ชิต้าจะเลือกใช้สีนี้เป็นสีที่1นะคะ2แล้ว3แล้ว4นะคะโอเคลงเลยสีนี้นะเป็นสีที่1มันก็จะเป็นเขียวอ่อนๆเนาะแล้วเราก็มาลงสีนี้เป็นสีที่สองนะคะแล้วก็ขัดเบ้านะสีเริ่มชัดขึ้นมาแล้วนะสีเริ่มชัดขึ้นมาแล้วก็ไลท์ใต้ตานิดหนึ่งตะครึ่งดวงตาเนาะก็สีนี้เป็นสีที่สามนะเขียวแก่แล้วก็เพิ่มความเป็นสีทองเข้าไปนิดนึงนะคะอย่างนี้นะคะโอเคได้สีแบบนี้นะทีนี้ก็มากรีดอายไลเนอร์กันเลยค่ะจะได้ทำให้ดวงตาดูกลมโตขึ้นเนาะมาสคาร่ากันต่อเลยจ้าก็หนีบไปนะคะหนีบปล่อยข้างละ10ครั้งนะเสร็จแล้วเราก็ปัดได้เลยได้ข้างหนึ่งต่อสีปากเลยนะคะเดี๋ยวจะใช้สีออกส้มๆนะตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ส้มดี
เคเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยนะคะก็สำหรับตัวอายแชโดว์นะคะวันนี้พี่ชิต้าได้รีวิวเซตอายแชโดว์นะคะเป็นของสีจันนะคะเป็นแพ็กเกจเขาจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะก็เป็นแบบมีแม่เหล็กอะค่ะเป็นกล่องแบบกล่องกระดาษแข็งนะแล้วมีกระจกในตัวอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะทำเซตสีออกมาเป็นแบบนี้นะคะใครสนใจก็ไปหาซื้อกันนะจ๊ะก็พี่ชิต้าเขาก็แมทสีมาได้ดีพอสมควรนะคะสำหรับคนที่ชอบแต่งตัวแบบใส่เสื้อผ้าสีเขียวๆสีทองๆอะไรเงี้ยก็ซื้อตัวนี้ก็น่าจะใช้ได้บ่อยโอเคค่ะสำหรับที่คลิปนี้นะคะก็จบลงแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบาย